ครับต้นเพชรสิทธิ์ชาญสิงห์ครับลูกศิษย์ของพี่โอ๊ตสิทธิ์ชาญสิงห์นะครับ23กับ30ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านวินครับที่ได้สูงได้ลอยกว่าประสบการณ์ก็เหนือกว่าแล้วครับอายุเนี่ย30ปีแล้วมาดูความมันคู่นี้กันต่อนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับวันนี้คู่ที่6ของรายการครับศึกซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด110กิโลกรัมครับฟังไม่ผิดครับ110กิโลกรัมระหว่างปามทองเพชรหนองกี่ครับนี่คือตัวแทนทีมชาติปัญจศรีรัตน์นะครับจะเจอกับเรียกว่ามาเฟียจากออสเตรเลียครับเทนเฟเจอรัลแต่ว่าเดี๋ยวมาดูความมันคู่นี้กันก่อนนะครับคู่แรกผ่านพ้นครับมุมขาวนี่มีอาจารย์กุหลาบแล้วครับอาจารย์กุหลาบเพชรหนองกี่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับวินน้องกี่พิทยาคมนะครับส่วนมุมดำก็มีพี่โอ๊ตสิทธิ์ชาญสิงห์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับต้นเพชรนะครับความมันที่เกิดขึ้นขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงที่คู่ที่2แล้วครับไทไฟลีกวีคที่44ของเราครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27พอเห็นหมัดลิ้นพันเลยครับโอ้โหแม่น้องไม่กลัวครับน้องไม่กลัวเอาน้องไม่กลัวแต่ว่าพี่มีศอกนะแม่เปิดมานี่เดินลุกไล่ก่อนเลยครับนี่ครับเอาถือว่าต่อยถูกสไตล์ครับต้นเพชรเดินบูชวนทะเลาะก่อนเลยครับเรียกว่าไม่ใช้โอกาสเปลืองครับนี่ครับได้โอกาสจากไทยไฟท์ลีกนี่ก็ใส่เต็มที่ครับน้องๆที่มาชกครับให้ติดตาแฟนมวยเอ้าแม่ช้านี่เจอแข้งเปิ้ลเข้าไปแข้งกับหมัดแล้วครับแข้งกับหมัดแล้วครับซ้ายเมื่อสักครู่ครับพยายามกล่อมเข้าไปที่กกหัวครับเดินเข้าไปเจอแข้งขวาครับติดเบรกไว้ก่อนครับในใช้วิชาดันคางเลยครับขยับเข้าไปครับหมัดมาหมัดคืนแข่งโอ้เตะเลยหัวนะครับเตะเลยหัวอ้าวหมัดมาอีกแล้วครับแหมเผลอไม่ได้เผลอเป็นต่อยครับต้นเพชรแล้วแกมาแบบไม่พูดไม่จาไม่พูดพร่ำทำเพลงด้วยครับต่างคนต่างเตะเจอแข้งขวาครับเอ้ยเอาแบบจะเข้าไปต่อยเจอศอกครับมีหน้าหงายเหมือนกันนะครับแตกหรือยังไม่ใช่ยังหน้าสดใสอยู่นะโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปจูบศอกครับทางด้านต้นเพชรสิทธิ์ชันสิงห์โดนอีกทีนึงครับแหมเหมือนจะแดงๆขึ้นมาโอ้ศอกกลับอีกโอ้โหแล้วดูวินนี่แกศอกได้ทุกท่าเลยครับมีทั้งงัดมีทั้งฟันมีทั้งศอกกลับนี่ครับได้เลือดจนได้ครับพี่เอกมาแล้วแกกลัวไม่สนุกโอ้เข้าจะไปทำเขาพอดีผู้ชายเอ้ยทีนี้แหมเจอต่อสิดูเลือดติดหน้าเลยโอ้เอาไปฝั่งตรงข้ามนะใช่ครับเอายังลุกอยู่ครับต้นเพชรไม่ไหวครับแม่บูดีครับแต่ว่าการป้องกันตัวนี่มีปัญหาครับรุ่นพี่นี่มานิ่งมาเนียบครับใช้จังหวะวางแข้งก่อนแล้วก็ฟันศอกโอ้โหดูฮะคือแผลแบบนี้นี่เป็นลมได้นะครับผมเคยนะเลือดออกเยอะๆนี่แล้วมันหายใจแบบไม่เข้าท้องอ่ะเป็นลมนั่นนะเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนเพราะเนี่ยหน้ามืดนะคือเลือดไหลเนี่ยไม่ใช่ว่านักมวยไม่เป็นไม่ได้นะครับผมจะหน้ามืดหน่อยนึงนะบางคนก็กลัวเลือดบางคนเลือดออกก็หน้ามืดตาลายได้เหมือนกันนะเนี่ยจังหวะเข้าไปจะทำเขาอะนะครับแล้วดูครับช็อตนี้เจอศอกกลับไปก่อนครับจะศอกคืนแข้งขวาของวินครับต้นเพชรก็พยายามนี่ครับโอ้โหกำลังเล็งเลยครับเล็งจะต่อยเขานะครับไม่ได้เล็งจะรับศอกครับไม่รู้มาจากไหนครับโอ้โหดูครับเข้าไปเต็มๆครับหงายสิครับจังหวะเข้าไปนี่แบบเปิดหน้าเปิดตาเข้าไปด้วยครับศอกมาครับศอกยาวกว่าหมัดถึงก่อนครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วนี่เป็นลูกเตะที่แบบเตะสูงเลยขึ้นไปเลยครับนี่ครับหูศอกซ้ายครับเข้าจุดพอดีครับโอ้โหเล็งตรงเป้าแล้วกรรมการโบกมือบายบายเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับแหมเป็นศอกที่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout
ไวท์คอร์เนอร์วินฟรอมสุพรรณบุรีเอาครับวินก็เป็นฝ่ายชนะไปครับในยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมความมันกันต่อ